ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในทุกวันพุธนั้นเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังแล้วเราค่อยไปฟังหัวข้อในเรื่องของกรรมวันนี้เราจะสร้างกรรมดีกันซะก่อนคือการกระทำที่เป็นอโลภะเป็นอโทสะและเป็นอโมหะตั้งสติขึ้นท่านผู้ฟังตั้งสติขึ้นตั้งสติขึ้นไว้อยู่ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกลองหายใจลึกๆดูสัก 2-3 ครั้งก็ได้ตามลมหายใจลงไปตามลมหายใจเข้าไปจนถึงคอถึงอกจนถึงท้องนู่นน่ะรู้สึกถึงความอบอุ่นที่อยู่ในท้องหายใจออกไล่มาจากท้องจากอกจากคอจนถึงปลายจมูกนอกหายใจเข้าใหม่ตามลมไปเลยตามลมเข้าไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องรู้สึกถึงความอบอุ่นอยู่ที่นั่นหายใจออกอีกทีหนึ่งหายใจเข้าเอาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเข้าไปเอาเสียงแห่งธรรมะเข้าไปเอาศรัทธาเอาคำสอนเข้าไปหายใจออกเอาความวุ่นวายเอาความไม่สงบเอาความง่วงเหงาเอานอนเอาความสงสัยเอาความไม่ลงใจออกไปเอาความเครียดทางกายออกไปเอาโรคภัยไข้เจ็บออกไปตามลมหายใจออกนั้นแล้วเรามาสังเกตดูลมหายใจยังเป็นธรรมชาติธรรมดาตามฟังไม่ต้องบังคับไม่ต้องตามนะคราวนี้ตั้งรู้ดูอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวนั่นคือตำแหน่งที่อยู่ในโพรงจมูกของเราณจุดที่เรารับรู้กลิ่นนั่นแหละตามฟังจุดที่เราดมกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นดอกไม้อาหารขยะต่างๆบริเวณนั้นเนี่ยจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่เอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องตามลมแล้วคราวนี้เหมือนป้อมยามตั้งไว้แล้วเรียกยามมาอยู่ประจำการนะที่ป้อมยามนี้คือที่ตำแหน่งด้านในโพรงจมูกนี้ให้ยามมาที่นี่ป้อมยามคือลมหายใจของเราณตำแหน่งนี้ยามคือสติสติหมายถึงการระลึกได้ท่านให้ความหมายว่าการระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้ในที่นี้คือมันนึกถึงลมนะที่ตำแหน่งนี้ความระลึกได้นั้นคือสติสติไม่ใช่ลมหายใจแต่สติคือความระลึกได้ความระลึกถึงลมหายใจความระลึกได้นั้นคือสติลมหายใจคือลมหายใจใช่ไหมล่ะสติก็คือสติจิตก็คือจิตในที่นี้เราให้ลมจิตและสติมาอยู่ด้วยกันลมจิตเราในตรงจุดที่ไปทำการรับรู้เนี่ยให้มันมารับรู้สนใจใส่ใจนะลมหายใจนี้จิตก็อันหนึ่งใช่ไหมมาสนใจอยู่กับลมไอ้ความสนใจใส่ใจสังเกตดูระลึกได้นี่นะคือสติความที่จิตมาสนใจดูลมนี่ความสนใจดูใส่ใจดูเพ่งจิตดูระลึกได้ดูนั่นนะคือสติเอามาจดจ่อไว้นะที่ตำแหน่งนี้ในขณะที่เรามีสติอยู่กับลมคือมาใส่ใจดูอยู่กับลมเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านผู้ฟังจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะหรือจะไม่ได้รู้สึกปวดหลังไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ดมกลิ่นหรือความคิดอะไรเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่มีนะมันมีอ่ะถูกปะล่ะมันมีอันนี้เป็นธรรมชาติธรรมดาไอ้ลำพังเพียงเรามาสังเกตดูลมเราคิดว่าเราจะต้องไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจิตจะต้องนิ่งเหมือนน้ำทะเลไม่มีคลื่นโตๆมันไม่ใช่เพราะมันคนละอย่างกันการสังเกตดูลมหายใจตั้งสติไว้จึงเป็นกระบวนการการแยกแยะข้าพเจ้าอยากให้ทุกฝั่งตั้งสติไว้ให้ดีเพราะว่าต่อไปนี้จะเป็นการแยกแยะเรื่องประมาณต่างๆของกรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
เรารักษาจิตที่มีความสงบนี้ไว้ให้ดีเอาละตั้งฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่เรียกว่ากรรมกอไก่ไม่เห็นอากาศมอม้าสละอ่านว่ากรรมะเป็นภาษาบาลีเขียนเป็นภาษาไทยที่เขาใช้รูปมาจากภาษาสันสกฤตคือกอไก่รอหันแล้วก็มอม้าในช่วงของใต้ร่มโพธิบทตมวังเป็นประจำในทุกวันพุธที่เราจะทำจิตให้สงบกันแล้วมาศึกษาหัวข้อที่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าท่านเตือนไว้ว่าการศึกษาธรรมนั้นเป็นเหมือนกับการไปจับงูพิษต้องระมัดระวังความรู้เรื่องราวทุกอย่างต้องระมัดระวังไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีความดีมากหรือดีน้อยยิ่งดีน้อยโอ้ยิ่งต้องระวังมากประกอบเสียมันมากดีมากๆ ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ระวังประกอบเสียน้อยๆเหมือนก็มีไอ้ข้อเสียน้อยๆถ้าพลาดก็เจ็บตัวเหมือนกันเหมือนกับข้อเสียใหญ่ๆเพียงแต่ว่าโอกาสมันจะมากหรือมันจะน้อยเท่านั้นเองทุกอย่างมีดีมีเสียหมดในเสียมีดีในดีมีเสียเราต้องรู้จักที่จะใช้ประโยชน์จากข้อดีรู้จักที่จะระมัดระวังหลีกเลี่ยงในข้อเสียในทุกสิ่งทุกอย่างท่านผู้ฟังจึงให้มีการทำจิตให้สงบสักครู่หนึ่งก่อนเพื่อจะได้สังเกตเห็นมีความเข้าใจใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ดีรู้จักระมัดระวังในสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนั้นได้หัวข้อที่ข้าพเจ้าจะพูดถึงในวันนี้คือเรื่องของกรรมที่เป็นซีรีส์ตอนที่สองเป็นซีรีส์ที่จบในตัวในสัปดาห์ที่แล้วได้พูดถึงหัวข้อของกรรมที่มาจากพุทธพจน์บทที่ว่าเราพิจารณาเนืองๆให้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เรื่องกรรมดำกรรมขาวไปถ้ายังไม่ได้ฟังท่านผู้ฟังก็ฟังตอนนี้ซะก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยกลับไปฟังในตอนก่อนหน้านี้เพราะว่าเป็นซีรีส์ที่จบในตัวหลักของกรรมในพระพุทธศาสนาเป็นหลักใหญ่ที่อาศัยเรื่องของอริยสัจ4มาทำความเข้าใจในเรื่องของกรรมแล้วก็สามารถที่จะอยู่เหนือจากกรรมคือพ้นจากกรรมนั้นได้ก็จะหมายว่าหลักใหญ่เนี่ยนะแล้วคุณพ้นจากมันได้เรื่องสำคัญที่ว่าโอ้ต้องเรียนต้องรู้ต้องอะไรแต่ว่าสุดท้ายก็วางหมดอยู่ดีไงเอ้าแล้วจะเรียนไปทำไมเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่เรียนไม่รู้ไม่ทำความเข้าใจมันวางไม่ได้นะจึงต้องเรียนต้องรู้ทำความเข้าใจจึงจะวางได้สินั่นแหละไม่ยากทั้งฟังเพราะว่าคุณค่าประโยชน์ที่เราจะได้รับนั้นมีอยู่จากความเข้าใจคือปัญญาที่เกิดขึ้นหัวข้อของกรรมที่จะพูดเป็นซีรีส์ตอนที่สองนี้ก็จะเอาพระสูตรที่มาในนิเปติกสูตรมายกเป็นตัวต้นที่ตั้งเอาไว้คือในลักษณะการอธิบายที่ถูกต้องเนี่ยนะท่านฟังนะเราจะต้องมีการยกหัวข้อคือแม่บทขึ้นมาซะก่อนแล้วก็อธิบายไปตามหัวข้อแม่บทนั้นว่ารายละเอียดแต่ละอย่างละอย่างนั้นเป็นอย่างไรแล้วมีการใช้งานยกตัวอย่างเปรียบเทียบส่วนเหมือนให้เห็นถึงความต่างแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้อย่างในสัปดาห์ที่แล้วพ
พอทำความเข้าใจเรื่องของกรรมดำกรรมขาวรู้จักพิจารณาแล้วให้เข้าถึงตั้งอยู่ในมรรคแปดให้ได้นี่คือสาระสำคัญนำไปใช้งานให้ได้วันนี้ตามนัยยะของนิเปธิกสูตรกรรมท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบควรทราบหมายถึงทำความเข้าใจทำความเข้าใจในทั้งหมด5เรื่องดังต่อไปนี้ท่านผู้ฟังวันนี้ฟังแล้วอะไรไม่รู้เรื่องอะไรท่านพูดอะไรกรรมงึมงำมาอย่างน้อยขอให้มันได้รู้ถึงว่ากรรมเนี่ยต้องมี5อย่างนี้นะ5อย่างอะไรนะจำไม่ได้ไม่เป็นไรจะมาย้ำให้ฟังอยู่เรื่อยอยู่เรื่อย 1. เหตุเกิดแห่งกรรมเราต้องรู้เราต้องเข้าใจเราต้องทราบ 2. ความมีประมาณต่างๆแห่งกรรม 3. วิบากคือผลแห่งกรรม 4. ความดับไม่เหลือแห่งกรรมและ5ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรม5อย่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังจะต้องทราบและข้อแรกก่อนที่เราพูดย้ำกันมาตลอดเลยก็คือเรื่องเจตนาว่าเจตนาเนี่ยคือกรรมกรรมเนี่ยคือเจตนาบุคคลตั้งเจตนาไว้แล้วก็จึงกระทำซึ่งกรรมด้วยกายบ้างทางช่องทางกายทางช่องทวารทางวาจาหรือทางช่องทวารทางใจสี่ละท่านนับรวมไปข้อนี้ด้วยก็เป็น6อย่างนะทุกฝั่งนะคือตัวมันเองคือกรรมเนี่ยเป็นอะไรคืออะไรเหตุเกิดของมันมาเป็นยังไงในข้อที่2ข้อที่3นี่ประมาณต่างๆรูปแบบลักษณะเป็นยังไงข้อที่4นี่คือผลว่าผลนี่มันจะให้อย่างไรข้อที่5นี่คือความดับไม่เหลือของมันเป็นยังไงและข้อที่6นั้นคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือนั้นเป็นอย่างไรอย่างไรดูในข้อแรกกันก่อนท่านผู้ฟังที่ว่าตัวกรรมเนี่ยที่เราอธิบายถึงว่ามันคือเจตนาเจตนาคืออะไรเรื่องนี้เป็นหัวข้อใหญ่มากเลยนะท่านผู้ฟังที่ว่าแต่ในทางอภิธรรมแล้วโอ้ยเขาจะมีแยกสภาวะจิตหลายอย่างเป็นมโนทวารจิตเป็นวิถีจิตเป็นชวนะจิตเป็นวิบากจิตเป็นกิริยากรรมวิบากแยกกันเป็นจิตเป็นดวง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 เลยเยอะแยะไปหมดเลยถ้าจะมาอธิบายเนี่ยเขาก็ใช้เวลากัน10-20คาบนู่นนะจิตแต่ละดวงละดวงอะไรเป็นยังไงข้าพเจ้าอยากจะทำความเข้าใจกว้างๆก่อนเพื่อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจถึงหลักการที่เวลาเราจะทำการวิเคราะห์จึงจะสามารถนำไปใช้งานในการตั้งเจตนาของเราให้มันได้ถูกต้องก่อนอันดับแรกคำพูดที่เรามักจะพูดกันว่าโอ้โอ้ไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาทำโดยไม่ได้เจตนาเนี่ยมันไม่ผิดหรอกจะบลามันอย่างว่าเช่นคุณขับรถชนคนโดยไม่ได้เจตนาหรือปืนลั่นโดยไม่ได้เจตนาหรือทำอะไรลงไปโดยที่ไม่ได้รู้ว่าอันนี้มันเป็นอย่างนั้นเช่นว่าตั้งใจว่าจะกดปุ่มอยู่แต่ว่าปุ่มนี้มันกดไปแล้วมีไฟช็อตเฮ้ยเราไม่รู้เลยช็อตเสร็จปุ๊บมีคนตายการกระทำแบบนี้เขาก็เรียกว่าการกระทำโดยไม่ได้เจตนาอ้าวทีนี้พอไม่ได้เจตนาแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นอย่างนี้อ้าวไม่ผิดไม่ผิดไม่เป็นไรอันนี้เข้าใจก่อนนะตัวฟังว่าเจตนาในทางกฎหมายที่เขาจะใช้วิเคราะห์เพื่อที่จะให้เกิดผลอย่างไรๆในทางกฎหมายเนี่ยกับเจตนาที่อยู่ในจิตของเราเป็นเรื่องของกรรมเนี่ยเป็นคนละอย่างกันมีรูปเขียนเหมือนกันมีความหมายคือจะว่าใกล้เคียงกันมากเลยล่ะแต่ไม่เหมือนกันอ่ะคือมันเป็นคนละอย่างกันแม้แต่ในการวิเคราะ
เรื่องศีลของพระเองนี่ก็ตามนะท่านผู้ฟังมีหลายๆเรื่องเลยเรื่องสำคัญสำคัญหนักๆอย่างเช่นศีลปาราชิกศีลสังฆาธิเศษอย่างเงี้ยกรณีของการฆ่านี่ยิ่งเยอะแยะเลยเนื่องว่าเอาคุณวางมีดลงไปตรงนี้เกิดมีดมันไปกระทบคนตายเอาปราชิกไปเนี่ยเพราะก็มีคนตายด้วยนี่เอาไม่ได้เจตนานี่ไม่เจตนางั้นไม่เป็นปราชิกไอ้เจตนาแบบนี้ในการที่จะใช้วิเคราะห์เรื่องของกฎหมายเนี่ยมันคนละอย่างกันกับเจตนาที่เป็นกรรมใช้คำเดียวกันเลยนะแต่มันคนละอย่างกันนะเอาทำไมท่านว่าอย่างนี้ท่านฟังเวลาที่จะฟังบทพยัญชนะของพระพุทธเจ้านี่ต้องรัดกุมรอบข้อไม่ละหลวมเจาะลึกพิจารณามันทุกคำทุกคำทุกคำท่านบอกว่ากรรมเป็นสิ่งที่เราต้องทราบนี่ท่านบอกไว้ว่าเจตนาเป็นกรรมใช่ไหมแค่นั้นยังไม่พอพูดต่อไปบอกว่าเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทำซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจนี่พูดแค่เฟรสเนี้ยประโยคเนี้ยนี่ครั้งที่สองนะเจตนาใช่ไหมแล้วกระทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจฟังแล้วให้มันคิดนะคิดวิเคราะห์นะแล้วก็แยกแยะใช่ปะเจตนาแล้วนะจึงกระทำเพราะฉะนั้นไอ้แอคชั่นคือการกระทำก็อย่างหนึ่งหมายถึงกรรมเจตนาก็อย่างหนึ่งหมายถึงกรรมเอ้าคำเดียวกันแล้วทำไมมีเจตนาด้วยมีการกระทำด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าคนเนี่ยเอาน้ำแก้วหนึ่งมาดื่มโดยที่ไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยมันมียาพิษดื่มเข้าไปดื่มเข้าไปคิดว่าเป็นน้ำธรรมดาแล้วตายไหมเอากินยาพิษเข้าไปก็ตายสิท่านก็ไม่ได้เจตนาแล้วทำไมจะมีผลล่ะเพราะมันคนละอย่างกันไงท่านฟังเข้าใจปะหรือคุณขับรถไปขับรถไปเกิดมีสุนัขวิ่งตัดหน้าตึมชนเลยนะเอาไม่ได้เจตนาเนี่ยเอาแล้วหมาตายไหมเอาตายทำไมมีผลนะคุณไม่ได้เจตนาถูกปะเพราะฉะนั้นเวลาในการที่เขาจะวิเคราะห์ในเรื่องบทที่จะลงโทษหรือผลใดๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาดูตรงเจตนาที่ว่าเออเราเจตนาหรือเปล่านะแต่ว่ากรรมเนี่ยมันมีแน่ว่ามันมีการกระทำลงไปแล้วคุณกระทำลงไปแล้วเนี่ยขับรถไปแล้วเนี่ยแล้วชนคนแล้วคนเนี่ยตายแล้วการกระทำเนี่ยมันมีแน่นอนทางกายเนี่ยแต่เจตนาฉันไม่มีเอาเรายิ้มเป็นกรรมปะมันจึงต้องแยกกันการกระทำที่อยู่ในเจตนาอย่างหนึ่งเจตนาที่เป็นเจตนาที่เป็นกรรมก็อย่างหนึ่งเราจึงต้องแยกคำว่าเจตนาแบบที่ใช้วิเคราะห์เรื่องกฎหมายเรื่องศีลไว้อย่างหนึ่งแต่เจตนาที่อยู่ในจิตของเราในการที่จะกระทำอะไรลงไปมันต้องมีแน่นอนอีกตัวอย่างหนึ่งนี่ท่านผู้ฟังจะเห็นได้ชัดเจนทันทีแต่ชนิดที่ว่าเราไม่ได้คิดว่าจะเป็นกรรมอะไรเลยแต่มันเป็นกรรมเมื่อสุกรูเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยนะแต่เป็นกรรมใช่ปะเพราะมันมีการกระทำลงไปละอีกตัวอย่างหนึ่งใช่ไหมเรากินข้าวธรรมดาเนี่ยแหละกินข้าวธรรมดาเออกินนี่ก็อร่อยกินนี่ก็โอเคฉันชอบกินนี่ฉันก็กินจะไม่ชอบกินนี่ฉันก็ไม่กินใช่ปะกินข้าวไปเป็นธรรมดาเนี่ยเป็นกรรมนะท่านฟังซึ่งก็แน่นอนว่าจะให้ผลคือเราก็อิ่มท้องแหละแต่ว่าไอ้การกระทำอะไรที่กระทำลงไปด้วยกิเลสคือราคะโทสะหรือโมหะเนี่ยมันเป็นกรรมทันทีเป็นกรรมที่จะส่งผลให้เราไปเกิดในที่ต่างๆจะส่งผลสะสมไว้ให้มีผลอย่างไรอย่างไรต่อไปต่อไปแน่นอนเราขับรถไปเนี่ยขับรถไปธรรมดาไม่ได้ชนอะไรใครเลยนะนี่ก็เป็นกรรมนะเป็นการกระทำเป็นเจตนาที่จะให้ผลในการที่ว่าจะเกิดเป็นผลที่จะออกแบบอย่างใดอย่างหนึ่งให้ไปเกิดหรือให้ไปแล้วสักอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนเพราะว่าการกระทำเนี่ยอันใดก็ตามนี่ก็แบบว่าอยากจะยกตอนท้ายขึ้นมาอธิบายเปรียบเทียบเพื่อจะได้เห็นภาพด้วยว่าการกระทำหรือเจตนาอะไรก็ตามเวลาคำประชาพูดเจตนาหรือการกระทำอะไรก็ตามเนี่ยนะทุกฝั่งนะหมายถึงเจตนาที่อยู่ในจิตของเราเนี่ยนะ
แล้วมีการกระทำไปทางกายทางวาจาหรือทางใจเนี่ยเจตนาที่มีอยู่ในจิตของเราแล้วเรา take action มีการกระทำลงไปทางกายวาจาใจที่เจตนาเนี่ยมันปรุงแต่งจากราคะโทสะหรือโมหะทั้งหมดนะมันเป็นกรรมหมดเลยนะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบเห็นส่วนต่างนะถ้าบอกว่าเราตั้งจิตไว้ในมรรค8องค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างอันใดอันหนึ่งซึ่งมรรค8อันใดอันหนึ่งมาอีกอื่นมันก็มาละอาจจะครบถ้วนพร่องลงไปตรงจุดไหนจุดไหนแต่ถ้ามีองค์8ประการอันประเสริฐแล้วคุณทำลงไปอันนี้มันจะทำให้กรรมเนี่ยมันไม่สืบต่อหมายถึงกรรมเนี่ยมันจะถูกกำจัดออกไปเพราะอาสวะมันถูกกำจัดออกไปอาสวะมันถูกกำจัดออกไปถูกกำจัดออกไปมันจึงจะค่อยสิ้นกรรมสิ้นกรรมได้ฟังดีนะทุกฝั่งนะเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยต้องพูดยาวนิดหนึ่งเจตนาเป็นกรรมใช่ไหมเจตนาในที่นี้ไม่ใช่ว่าขับรถชนคนหรือว่าทำอะไรโดยไม่ได้เจตนาไม่ใช่งั้นนะนั่นตามกฎหมายแยกไปแล้วในที่นี้เรากำลังหมายถึงจิตใจของเราในจิตใจของเราในจิตใจของเราที่ถ้ายังมีราคะโทสะหรือโมหะอยู่ทุกคนเลยนะถ้ายังมีราคะโทสะหรือโมหะอยู่จะกินข้าวการกินข้าวนั้นนะเป็นกรรมสร้างกรรมแล้วเป็นการกระทำแล้วเป็นเจตนาแล้วคุณเดินถนนไม่ได้เหยียบอะไรเลยนะเดินไปฉันจะขึ้นบันไดฉันจะลงบันไดเป็นกรรมหมดเลยนะสืบต่อนะที่จะให้เกิดเป็นผลเกิดไปนั่นนี่โน่นได้หมดเลยเปรียบเทียบส่วนต่างนะถ้าในขณะที่คุณกินข้าวในขณะที่คุณเดินถนนขึ้นบันไดลงบันไดแล้วจิตคุณมีมรรคแปดใช่ป่ะอันนั้นไม่เป็นกรรมนะไม่เป็นกรรมเพราะอะไรอ่ะท่านมันต่างกันยังไงต่างกันตรงกิเลสอาสวะสะสมไหมถ้ามีกิเลสอาสวะสะสมในจิตยังไงมันเป็นกรรมแน่นอนท่านผู้ฟังไม่มีทางเลยที่มันจะไม่เป็นกรรมไม่มีทางเลยที่มันจะไม่ให้ผลไม่มีทางเลยที่มันจะไม่สะสมเพราะทุกขณะที่ว่าแค่เราไม่ได้เดินอะไรไม่ได้กินอะไรนั่งเฉยๆเนี่ยนั่งเฉยๆแล้วก็คิดเรื่องนั้นแล้วก็คิดเรื่องนี้เป็นมโนกรรมหมดเลยมโนกรรมหมดเลยเอาทำไมท่านว่างั้นน่ะเอาก็เพราะว่าจิตเรามันมีกิเลสอยู่ไงผัสสะทั้งใจเป็นธรรมารมณ์เข้ามาแล้วมันมีความคิดนึกปรุงแต่งนั่นแหละเป็นมโนกรรมมโนกรรมมโนกรรมหมดเลยนั้นนั่งเฉยๆนะบางคนนอนด้วยนี่มโนกรรมเกิดขึ้นละแต่เปรียบเทียบไม่เห็นส่วนต่างนะถ้าในขณะที่คุณนั่งหรือนอนอยู่แล้วคิดอะไรไปเพลินๆเนี่ยเพลินๆใช่ไหมโน่คิดอะไรด้วยสติสัมมาสติมาเสร็จแล้วปุ๊บมีทิฏฐิที่ถูกต้องมีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเนี่ยการคิดนั้นนั่นน่ะไม่เป็นกรรมนะก็จะพูดถึงแล้วมันก็เป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวไงคือหมายถึงมันจะสิ้นกรรมกรรมเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดละมันจะถูกถอนออกไปหมายถึงอะไรนะอาสวะมันถูกกำจัดออกไปเอ้าทำไมเป็นงั้นได้เพราะองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างที่เราตั้งไว้ในจิตของเรากิเลสอาสวะเนี่ยมันจะถูกลอกถูกถอนออกไปอย่างเช่นถ้าเราเดินไปธรรมดาโดยแบบว่าไม่ได้มีสติอะไรกินข้าวธรรมดาโดยแบบที่ว่าก็อร่อยดีเดินขึ้นบันไดลงบันไดคิดว่าฉันจะออกกำลังกายแล้วก็จะให้หุ่นดีลดความอ้วนอะไรเงี้ยพวกนี้ถ้าไม่มีสติไม่มีทิฏฐิที่ถูกต้องนะเป็นโมหะนะท่านผู้ฟังโมหะเรามองไม่เห็นมันมีโทษมากคลายก็ช้าด้วยไม่ระมัดระวังปุ๊บมันมาทันทีไอ้อย่างการไปฆ่าคนอย่างเงี้ยแหมไม่เป็นราคะมันเห็นชัดหรือแบบอยากได้ไปขโมยอย่างเงี้ยมันเป็นโทสะมันเห็นชัดหรืออยากได้ไปขโมยเงี้ยเป็นราคะเนี่ยมันเห็นชัดอยู่แต่ที่มันเห็นไม่ชัดเนี่ยมันคือโมหะที่มันแฝงอยู่ตลอดเวลาแล้วบอกเราไม่มีเจตนาไม่มีเจตนานั่นแล้วโมหะเลยเราจะไม่มีเจตนาจะขับรถชนคนนะแต่ในขณะนั้นคุณไม่ได้มีมรรคแปดอยู่ในจิตใจใช่ไหมแล้วชนต้มไปเนี่ยยังไงมันเป็นกรรมทางจิตใจว่ามันเป็นโมหะยังไม่ได้ต้องพูดถึงทางกายเลยว่าคุณจะต้องถูกลงโทษอย่างไรเพราะว่าถึงแม้ไม่มีเจตนาก็ตามแล้วคนตายเนี่ยยังไงโดนแน่นอนไอ้เจตนาที่มันพูดเรื่องกฎหมายเนี่ยต่างหากเลยนะต่างหากแยกไปแต่เรากำลังพูดถึงเจตนาที่อยู่ในจิตใจของเราอันเป็นผลของอะไรราคะโทสะหรือโมหะกิเลสแล้วมันบางๆเลยมันเป็นอาสวะอยู่ในไหนเจ
ิตของเราจิตของเรามันเป็นอาสวะอยู่แล้วไม่ว่าจะคิดจะพูดหรือจะทำมีการปรุงแต่งใดๆจากจิตที่มีอาสวะก็ต้องเป็นกิเลสสิถูกปะล่ะก็โมหะมันคลุมอยู่ทั้งก้อนอย่างเงี้ยโมหะมันคลุมอยู่ทั้งก้อนคุณจะคิดจะพูดหรือจะลงมือทำทางกายอะไรก็ตามมันก็ประกอบด้วยโมหะเป็นการกระทำที่มีกิเลสเป็นมานั่นคือเจตนาละไม่ว่าสิ่งนั้นจะทำให้คนตายหรือฉันก็จะเดินออกกำลังกายให้สวยงามหรือฉันจะกินข้าวธรรมดาให้อร่อยหรือฉันจะนั่งอยู่เฉยๆคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้โมหะฟาดไปฟาดไปฟาดไปเป็นกรรมเป็นกรรมเป็นกรรมหมดเลยเพราะฉันไม่ได้มีเจตนาด้วยนี่คนนั้นแล้วเป็นกรรมแล้วเราไม่มีเจตนามันจะเป็นกรรมได้ไงท่านฟังให้ดีฟังให้ดีเจตนาในที่นี้หมายถึงเจตนาที่เราจะวิเคราะห์เวลาเราจะตีความเรื่องกฎหมายกฎระเบียบอะไรต่างๆอย่ามาปนกันอ๋อถ้าว่าฉันไม่ได้เจตนาแล้วฉันจะเป็นกรรมไหมไอ้เจตนาเนี่ยคำเนี้ยมันเป็นส่วนของการวิเคราะห์ทางกฎหมายไม่ได้เกี่ยวกันแล้วก็แยกไปไงถ้าจะวิเคราะห์เรื่องนั้นก็แยกไปแต่เจตนาที่พูดถึงว่าเป็นกรรมเป็นกรรมเนี่ยคือการกระทำซึ่งหมายถึงการปรุงแต่งที่ออกมาจากราคะโทสะหรือโมหะที่อยู่ในจิตของเราแล้วออกมาทางกายทางวาจาหรือทางใจซึ่งถ้ามันมีกิเลสอยู่ยังไงมันเป็นกรรมเป็นเจตนาเป็นการกระทำเป็นการปรุงแต่งแน่นอนแน่นอนท่านผู้ฟังไม่มีคนตายก็ตามไม่ได้กินอะไรก็ตามนั่งอยู่เฉยก็ตามเปรียบเทียบส่วนต่างเพื่อให้เห็นก่อนบอกงั้นเนี่ยตรงไหนมันจะไม่เป็นกรรมเพราะมันเป็นกรรมอยู่ตลอดตรงที่ไม่เป็นกรรมนั้นคือขณะที่เราปรุงแต่งออกไปด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้เอาคนรักษาศีลแบบที่ว่าเป็นกรรมนะทุกฝั่งไม่ได้ว่ารักษาศีลแบบสิ้นกรรมนะเอาคำนี้มาใช้เปรียบเทียบให้เห็นส่วนต่างนะทุกฝั่งรักษาศีลแบบเป็นกรรมที่ไม่ดีด้วยนะศีลพัตตประมาทไงการรูปคำศีลและพรตอย่างไม่ถูกต้องไม่เข้าใจว่ารักษาศีลเนี่ยต้องด้วยสัมมาทิฏฐิถ้ารักษาศีลไม่ใช่ด้วยสัมมาทิฏฐิความเข้าใจว่าศีลเนี่ยจะทำให้เราหลุดพ้นได้เราก็สั่งให้รักษาศีลก็รักษาไปทำไปเนี่ยมันก็ยังเป็นกรรมที่ประกอบด้วยโมหะอยู่ดีรักษาศีลดีๆเนี่ยนะใช่ท่านผู้ฟังเพราะมันองค์ประกอบไม่ครบไงพอมันไม่ครบแล้วกรรมมันยังไม่สิ้นกรรมมันยังไม่สิ้นเนี่ยมันก็คือยังมีอยู่แต่ว่ามันเบาบางลงไปได้จิตของคนเราระวังนะตัวฝังมันมักจะไปสุดโต่งสองข้างพอบอกว่าไอ้รักษาศีลแบบไม่มีสัมมาทิฏฐิมันก็เป็นกรรมหรือเนี่ยเอางั้นฉันก็ไม่รักษาศีลแล้วนี่ไงจะบอกว่าอันหนึ่งจะทำก็ทำแบบไม่เข้าใจไม่เต็มที่อีกอันหนึ่งก็เลยจะไม่ทำเลยก็จะไปอีกสุดโต่งข้างหนึ่งเลยไม่ใช่แต่การรักษาศีลนี่มันดีอยู่ใช่ไหมล่ะเพราะมันเป็นองค์ประกอบอันประเสริฐอย่างหนึ่งใน8อย่างแต่มันยังไม่ครบถ้วนไงคุณก็เพิ่มเรื่องสัมมาทิฏฐิเข้าไปสิเพิ่มสัมมาทิฏฐิเข้าไปในศีลให้มันครบถ้วนมีสติด้วยจิตสงบด้วยนั่นแหละมันถึงจะสิ้นกรรมได้ท่านผู้ฟังต้องแบบว่าคมๆหน่อยนะครับเนี่ยเรามันรับเหลี่ยมมุมปัญญาของเราให้มันคมที่12องศาฟังให้ดีให้เข้าใจว่าประการที่1เจตนาที่ไว้ใช้ในการวิเคราะห์ทางการกระทำกฎหมายอะไรต่างๆมันเป็นคนละอย่างกันกับที่อยู่ในจิตของเราจิตของเราที่ถ้ายังมีราคะโทสะหรือโมหะทำอะไรลงไปนั่นเป็นเจตนาทั้งหมดเลยฉันบอกไม่ได้มีเจตนาก่อนนั้นแล้วโมหะในเจตนาที่พูดถึงคำแรกนั้นนะคือบทลงโทษหรือแรงต่างนะก็ทำไปนั้นแล้วโมหะอยู่แล้วทำด้วยโมหะเอาใหม่ยกตัวอย่างให้เห็นส่วนต่างขับรถไปใช่ป่ะก็ขับไปธรรมดาฟังเพลงไปธรรมดาเกิดมีหมาตัดหน้าใช่ป่ะหมาตายใช่ป่ะโอ้ฉันไม่ได้เจตนาอันนี้ไม่ถูกนะเจตนาที่ว่าไม่ได้เจตนาเนี่ยมันคือภายนอกใช่ป่ะแยกไปแต่เจตนาภายในคุณมีแน่นอนนั่นคือโมหะมีเจตนาที่ประกอบด้วยโมหะในขณะนั้นเราก็เพลินไปทำอะไรไปไม่ได้จะคอยระวังอะไรชนหมาตายละเจตนาในทางกรรมเนี่ยมีแน่นอนประกอบด้วยโมหะเอาใหม่ขับรถไปเหมือนกันในขณะที่ขับรถไปเนี่ย
นึกพุทโธไปด้วยก็ตามบางทีดูลมหายใจไปแล้วก็อาจจะฟังเพลงแต่ว่าก็ไม่ได้ฟังอะไรที่มันจะเข้าหูหรอกแต่ตั้งสติไว้จิตใจเนี่ยประกอบด้วยมรรค8เนี่ยนี่ก็ลองพูดถึงจิตใจขณะนั้นเนี่ยประกอบด้วยมรรค8ตั้งสติไว้ให้ดีหมาตัดหน้าใช่ป่ะชนตุ้มเลยนะหมาตายด้วยนะอันนี้ไม่ได้เจตนาใช่ป่ะเพราะหมาตายเราตัดหน้าเราไม่ตั้งใจจะชนในทางกฎหมายก็แยกกันไปแต่ว่าในจิตในขณะนั้นของเขาก่อนที่จะชนหมาด้วยซ้ำก่อนที่จะชนสุนัขนั้นด้วยซ้ำเนี่ยด้วยการที่เขามีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างอยู่ในจิตของเขาแล้วนั้นน่ะไม่มีเจตนานะทุกฝั่งกรรมเนี่ยมันสิ้นไปอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ขับรถนั้นน่ะเพราะอะไรนะเพราะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนถึงสัมมาสมาธิอยู่ในจิตใจขณะนั้นกรรมเนี่ยก็ค่อยสิ้นไปอาสวะเนี่ยก็ค่อยถูกกำจัดไปเพราะอะไรเอาก็เพราะมรรคแปดเป็นสิ่งที่กำจัดอาสวะอยู่แล้วเจตนาขณะนั้นนั่นน่ะมันสิ้นไปแล้วเจตนาเพราะเราตั้งมรรคแปดเอาไว้อาสวะสิ้นไปมันเป็นการสิ้นกรรมสิ้นกรรมก็หมายถึงอะไรก็ไอ้เจตนาที่มันจะพอกปูนมันหลุดออกไงแม้ในขณะที่ขับรถไปนะแล้วชนไปนั่นน่ะแยกต้องแยกกันนะทุกฝั่งเข้าใจป่ะต้องแยกกันจิตใจเขาก็เป็นอย่างนี้ชนไปเสร็จแล้วตึ่งถ้ายังมีสติอยู่ยังมีสมาธิดีอยู่ยังมีทิฏฐิถูกต้องอยู่รักษาสภาวะจิตอย่างนั้นให้ได้กรรมก็สิ้นไปไม่ได้เป็นเจตนาแล้วจะพอกปูนไม่มีนะแต่ว่าเอ้ยตกใจเสร็จปุ๊บสมาธิหลุดสติหลุดปุ๊บอ้าวกรรมพอกปูนทันทีโอ้เสียใจว่าสุนัขตายแล้วมันจะเป็นอะไรไหมเราจะเป็นบาปหรือไม่โมหะละเจตนาเอาเข้าทันทีถ้าหลุดนะถ้าหลุดมรรคแปดใช่ป่ะทั้งสองคนทั้งสองเคสทั้งสองกรณีทั้งหมดขับรถชนหมาเนี่ยเสร็จแล้วรู้สึกว่าโอ้ฉันผิดจังเลยฉันแย่จังเลยกรรมพอกปูนทันทีกรรมพอกปูนทันทีเป็นกรรมใหม่ฟาดลงไปเพราะอะไรนะเพราะไม่มีมรรคแปดถ้าไม่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างณขณะจิตอันใดอันหนึ่งนั้นกรรมมาทันทีเจตนามาทันทีกิริยาการกระทำลงไปมาทันทีถ้าไม่มีการขยับปากหรือขยับมือใดๆนั่นก็ไม่ใช่วจีกรรมไม่ใช่กายกรรมอยู่ในจิตนั่นแหละเป็นมโนกรรมแล้วเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดมีการพูดออกไปมีการขยับมือออกไปด้วยนั่นก็เป็นวจีกรรมนั่นก็เป็นกายกรรมที่เกิดขึ้นเพราะอะไรนะมรรคแปดหลุดโอ้แต่ว่าถ้าในกรณีของคนแรกเขาก็ฟังเพลงเขาฟังอะไรไม่ได้มีมรรคแปดจนชนหมาเสร็จปุ๊บตั้งสติขึ้นได้ว่าโอ้เป็นอะไรไหมเนี่ยพยายามมีสติสัมปชัญญะตั้งทิฏฐิไว้ให้ถูกต้องมรรคแปดกลับมาใช่ป่ะกรรมใหม่ไม่มีนะเพราะอะไรนะบอกก็เพราะว่าเขามีองค์ประกอบประเสริฐ8อย่างนี้อยู่เนี่ยไอ้กิเลสที่มันจะมาปรุงแต่งจิตแล้วให้เกิดเจตนาคือการกระทำลงไปทางใจนั้นน่ะมันถูกสกัดออกไปด้วยอะไรมรรค8ไงองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างมีสติขึ้นมาองค์ประกอบอะไรต่างๆครบ8อย่างกรรมมาไม่ได้เจตนาที่ประกอบด้วยกิเลสนั้นเกิดไม่ได้อาสวะต้องถูกกำจัดออกไปคิดว่าไม่ยากนะท่านผู้ฟังที่จะทำความเข้าใจแต่ท่านผู้ฟังยังไม่เข้าใจหรือยังไม่เคลียร์ยังไงไอ้เรื่องนี้เรายังมีอีกตอนหนึ่งจะเป็นเอพิโซดที่มี3ตอนท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้ส่งกันเข้ามาถามจุดไหนยังไงโดยส่งเป็นจดหมายหรือปริศนียบัตรมาที่ทำการของมูลนิธิก็ได้ตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราชสาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าถามทางเว็บไซต์ก็ได้ตามฟังที่ panya.org eanya.org เอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งก็ได้เพื่อจะเคลียร์ใน3ประเด็นของประการแรกในประการแรกเรากำลังกล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมใช่ไหมแล้วจึงมีการกระทำลงไปทางกายวาจาใจประเด็นแรกในหัวข้อที่1นี้คือเจตนาที่อยู่ในจิตกับเจตนาที่เขาจะใช้วิเคราะห์ว่าคุณ
จะลงโทษยังไงในการกระทำอะไรที่มันเกิดขึ้นเป็นคนละอย่างกันคิดว่านี้ท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจได้ประการที่สองเจตนาที่อยู่ในภายในที่ว่าเป็นเจตนาเนี่ยมันคือประกอบด้วยราคะโทสะโมหะถ้าเรามีราคะโทสะโมหะอยู่เนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันเป็นกรรมหมดเป็นกรรมหมดจริงๆนอนอยู่เนี่ยยังไม่หลับนะลืมตาเฉยๆคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นกรรมตลอดแล้วสร้างกรรมตลอดแล้วเลยเพราะอะไรอ่ะก็บอกว่ายังมีกิเลสอยู่ไงยังมีกิเลสอาสวะอยู่ยังไงคิดเรื่องอะไรมันเป็นกรรมหมดเอาแล้วถ้าไม่เป็นกรรมที่ทำยังไงนี่จึงเป็นประเด็นที่สามว่าถ้าเราเอามรรคแบบมาประกอบในจิตของเรามีสัมมาทิฏฐิจนถึงสมาธิประกอบอยู่แล้วเนี่ยทุกขณะจิตเนี่ยนั่นไม่เป็นกรรมนะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามรรคแปดทำให้ถึงความสิ้นกรรมอาสวะจะถูกกำจัดออกไปอาสวะจะถูกกำจัดออกไปกรรมเนี่ยมันจึงไม่เกิดไอ้ที่เราปรุงแต่งทางกายทางวาจาทางใจถ้าด้วยอำนาจของมรรคแปดใช่ปะการปรุงแต่งนั้นน่ะไม่ใช่กรรมแต่การปรุงแต่งนั้นน่ะทำให้สิ้นกรรมหมายถึงเจตนาและไอ้การกระทำที่ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเนี่ยเป็นกุศลกรรมบถเอ้าก็เป็นกรรมหรือไม่เป็นกรรมกันแน่ก็จึงแบบว่ามันก็งงตรงนี้ท่านฟังว่าเป็นกรรมอยู่แต่เป็นกรรมที่ทำให้ถึงความสิ้นกรรมเป็นการปรุงแต่งอยู่แต่เป็นการปรุงแต่งที่ทำให้สังขารการปรุงแต่งระงับพูดแล้วก็อย่าเพิ่งงงท่านผู้ฟังมรรค8มันจึงสวยงามตรงนี้ว่าเป็นการกระทำที่ทำให้ถึงความสิ้นการกระทำว่าเป็นสังคตธรรมที่ดีที่สุดในบรรดาที่สังคตธรรมทั้งหลายเพราะมันทำให้เกิดการสิ้นสังคตธรรมถ้าจะพูดกันง่ายๆก็คือศีลสมาธิปัญญาที่เรากระทำลงไปไอ้เจตนาที่เรากระทำลงไปใช่ไหมตามศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเจตนานั้นน่ะมันทำให้สิ้นกรรมแล้วศีลมันเป็นทางกายทางวาจาถูกไหมล่ะทางใจด้วยนะเพราะว่าคุณต้องตั้งเจตนาใช่ป่ะการกระทำตามศีลนั่นน่ะคือประเด็นที่3นะมันทำให้กรรมเนี่ยมันสิ้นมันทำให้อาสวะเนี่ยมันหลุดออกไปเป็นกรรมไหมเป็นกรรมดีเรียกกุศลกรรมบถเพราะฉะนั้นที่กัปปะชาพูดไว้ตอนแรกว่ามันไม่ใช่กรรมเนี่ยเอาใหม่จริงๆมันเป็นกรรมดีที่เราไม่ถึงความสิ้นกรรมก็ถึงบอกว่าอย่าเพิ่งงงไงว่าเป็นการปรุงแต่งที่ทำให้การปรุงแต่งระงับเป็นกรรมที่ทำให้ถึงการสิ้นกรรมเป็นสังคตธรรมที่ทำให้ถึงอสังคตธรรมคือการไม่ปรุงแต่งท่านผู้ฟังลองคิดถึงพระพุทธเจ้าที่ว่าท่านรู้เรื่องนี้แล้วท่านนั่งอยู่ใต้ต้นไทรโอ้ฉันจะอธิบายเรื่องนี้ให้คนเก็ทนี่ทำยังไงให้คนเข้าใจเนี่ยโอ้มันจะเป็นเรื่องยากนิดนี่พอคิดอย่างนี้แล้วจิตใจก็น้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อการแสดงธรรมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยากคนที่ถูกราคะโทสะโมหะกลุ่มรุมห่อหุ้มจะมาเข้าใจเรื่องละเอียดละอออะไรป่าเนี้ยโอ้ยบ๊ะบ๊ะซาวซาวเลิกไม่เอาเดี๋ยวมันจะยากแต่เพราะว่าด้วยความกรุณาว่าสัตว์ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีอยู่ยินท่านผู้ฟังที่มาฟังรายการธรรมะนี่แหละเข้าใจได้จึงอธิบายไว้หลายชั้นเรื่องยากๆเดี๋ยวโยกไว้ก่อนแล้วอธิบายให้มันง่ายๆเอาแค่ว่าศีลสมาธิปัญญาคุณทำโอเค very good ดีมากคุณทำแล้วด้วยเจตนานั้นน่ะมันทำให้ถึงการสิ้นเจตนาเพราะอะไรนะเพราะเจตนาอะไรก็ตามที่ยังมีอาสวะประกอบอยู่ด้วยราคะโทสะโมหะทั้งหมดนั่นน่ะเรียกว่าเจตนาอยู่ภายในนะภายนอกเราตัดไปแล้วเอาเฉพาะภายในแล้วถ้าเราทำตามศีลสมาธิปัญญาองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างราคะมันสิ้นไปไอ้เจตนานั่นน่ะมันสิ้นไปดับไประงับไปแล้วเราจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เจตนาหรอก็เป็นเจตนาอยู่แต่เป็นเจตนาที่ทำให้เจตนาสิ้นไปเป็นกรรมที่ทำให้กรรมสิ้นไปเป็นการปรุงแต่งที่ทำให้การปรุงแต่งหายไปดับไปนะคิดว่าเปรียบเทียบส่วนแต่งนี้คงพอจะเข้าใจได้นั่นคือเรื่องของตัวกรรมว่าเจตนาเป็นกรรมจึงกระทำ
กรรมด้วยกายวาจาและใจนี่คือในประการที่หนึ่งประการที่สองในหกเรื่องตามนัยยะของนิพเพธิกสูตรนั้นคือเหตุเกิดของกรรมอะไรที่มันจะมาจี้กระตุ้นให้เราต้องมีการปรุงแต่งมีเจตนาออกไปสิ่งที่มากระตุ้นนั้นก็คือผัสสะนั่นเองมีผัสสะจึงมีกรรมหมายถึงการปรุงแต่งหมายถึงเจตนาหมายถึงการกระทำมีผัสสะเพราะฉะนั้นเช่นถ้าขับรถชนหมาหมาจะตายหรือไม่ก็ตามมันเป็นผัสสะแน่นอนเขาก็ต้องมีผัสสะมันก็ต้องมีกรรมแน่นอนถูกปะล่ะเราจะบอกว่าไม่มีเจตนาไม่ได้นะจึงต้องแยกไปก่อนใช่ไหมส่วนที่จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องทางกฎหมายแต่พอมีผัสสะแล้วในทางจิตเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีเจตนาซึ่งถ้าบอกว่าจิตของเรามีมรรคแปดเวลามีผัสสะมากระตุ้นไอ้ตรงที่ผัสสะมากระทบแล้วจะให้เกิดการปรุงแต่งออกไปแต่จิตเรามีมรรคแปดอยู่นี่ไงท่านผู้ฟังไอ้เจตนาที่ออกไปมันจึงสิ้นไปมันจึงจะบอกว่าไม่เป็นเจตนาที่กับพระเจ้าพูดว่ามันไม่เป็นกรรมเนี่ยมันก็ได้อยู่แต่ว่าหมายถึงกรรมมันสิ้นไปการกระทำที่เราตั้งเจตนาไว้ในมรรคแปดในศีลสมาธิปัญญาทำให้กรรมเนี่ยมันสิ้นไปด้วยองค์ประกอบประเสริฐแปดอย่างเรารักษาจิตอยู่ไงเพราะไอ้ภาษาที่มันจะมากระตุ้นนี่มันจึงทำให้เกิดการปรุงแต่งออกไปที่เป็นด้วยราคะโทสะโมหะเนี่ยไม่ได้เอาเราสมมติว่าถ้าไม่มีมรรคแปดซะก่อนในจิตของคนทั่วๆไปไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิเอาแค่ข้อเดียวพอถ้าเอาข้อเดียวพอแล้วอย่างอื่นมันจะตามมาเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่ละแต่เราไม่มีสัมมาทิฏฐิไอ้ศีลที่รักษาเนี่ยมันก็ไม่ใช่สัมมาวาจาแล้วมันเป็นมิจฉาวาจาถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิเราเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ป่ะไอ้การกระทำลงไปนั่นก็ไม่ใช่เป็นสัมมากัมมันตะแน่นอนก็ต้องเป็นมิจฉากัมมันตะนะถูกปะล่ะเพราะฉะนั้นพอเราเอาผัสสะมาประกอบกันด้วยแล้วเนี่ยตัวฝังเราจะเห็นภาพกว้างขวางขึ้นว่าถ้าจิตเราไม่มีมรรคแปดใช่ไหมจิตบางทีก็เพลิดเพลินไปบางทีก็มีโมหะบางทีก็ตั้งสติไม่ได้เป็นมิจฉาสติระลึกไปในทางไม่ชอบมีผัสสะอะไรมากระทบเนี่ยมันสร้างอาสวะเป็นอวิชชาสวะเป็นราคาสวะเป็นปฏิฆาสวะอยู่ตลอดอยู่ตลอดกิเลสไม่เกิดตลอดกิเลสก็มีผัสสะเป็นแดนเกิดเหมือนกันลักษณะการที่จิตปรุงแต่งออกไปแบบเนี้ยคือกรรมละเป็นการปรุงแต่งตั้งใจก็เป็นมโนกรรมก็มโนสังขารหรือมโนสัญเจตนาก็เป็นมโนสัญเจตนาหารเพราะว่าเป็นเจตนาใช่ไหมเป็นกรรมคือการกระทำใช่ไหมเป็นสังขารคือการปรุงแต่งไงใช้ผัสสะที่มากระทบหรือถ้าปากขยับไปด้วยก็เป็นการปรุงแต่งทางวาจาก็เป็นวจีกรรมก็เป็นเจตนาทางวาจาหรือถ้ามือขยับไปด้วยในขณะที่คุณยังมีอาสวะมีกิเลส3อย่างนั้นขาขยับไปมือขยับไปก็เป็นกายกรรมเป็นเจตนาทางกายเป็นการปรุงแต่งทางกายออกไปทีนี้ถ้าว่าเรามีมรรคแปดประกอบไว้ในจิตใจของเราใช่ป่ะมีภาษามากระทบตึมคุณมีสติตั้งไว้เนี่ยเป็นสัมมาสติอะมีสมาธิจิตเป็นนรมันเดียวมีทิฏฐิที่ถูกต้องเวลาจะปรุงแต่งอะไรออกไปใช่ไหมพอมีภาษาเราจะมีการปรุงแต่งเนี่ยอาสวะมันจะลดลงไปมันจะถูกกำจัดออกไปเพราะอะไรนะเพราะอาสวะใหม่ไม่สร้างทำไมนะเพราะมรรคแปดรักษาจิตของเราอยู่มีภาษามากระทบด้วยสัมมาสติด้วยองค์ประกอบอื่นๆแปดอย่างการปรุงแต่งออกไปทางใจแล้วน่ะเป็นมโนกรรมใช่ไหมเป็นมโนสังขารใช่ไหมมันทำให้อาสวะมันลดลงไงอาสวะลดลงก็อะไรลดอ่ะถ้าโทสะลดก็เป็นอะโทสะถ้าโลภะลดก็เป็นอะโลภะอะโลภะอะโทสะอะโมหะมันก็ไม่เป็นกรรมดีก็การปรุงแต่งนั้นมันทำกรรมให้สิ้นไงเปรียบเทียบไปเห็นส่วนต่างนี้นะทุกฝั่งนะนี่คือเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมของกรรมนั้นคือผัสสะจะเกิดกิเลสก็ได้เป็นกรรมแล้วจะน้อยจะมากเป็นเจตนาทั้งสิ้นจะไม่เกิดกิเลสก็ได้ก็จะมีมรรคมาประกอบอาสวะก็สิ้นไปกรรมก็สิ้นไปเหตุเป็นแดนเกิดเป็นอย่างนี้
ถัดมาอีกความเป็นประมาณต่างๆของกรรมท่านใช้คำว่าเวมัตตตาแห่งกรรมความเป็นประมาณต่างๆแห่งกรรมก็คือเวลาที่มีการปรุงแต่งอะไรออกไปแล้วใช่ไหมหนึ่งเป็นสังขารละเป็นการกระทำละเป็นเจตนาละด้วยกายวาจาใจละยังมีอาสวะเนื่องด้วยแล้วเนี่ยถ้ากิเลสมันน้อยมันไม่มากอะไรราคะน้อยโทสะน้อยโมหะน้อยส่วนที่เป็นบุญเช่นมีการให้ทานมีหิริโอตตัปปะสิ่งที่ปรุงแต่งไปนั้นก็จะให้ผลลักษณะกรรมที่ทำแล้วจะให้ไปเสวยผลในเทวโลกก็มีในมนุษยโลกก็มีในกำเนิดเดรัจฉานก็มีในสัตว์นรกก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นประมาณต่างๆก็คือลักษณะที่ว่าเราปรุงแต่งออกไปนี่นะเป็นกายวาจาใจเนี่ยคือถ้ามรรคมันยังไม่พร้อมบริบูรณ์ถ้าองค์ประกอบ8อย่างนี้ยังไม่พร้อมบริบูรณ์ยังไม่เต็มที่ยังไม่สุกงอมอาสวะนี่มันยังเกิดอยู่แต่มันก็ค่อยๆลอกออกลอกออกไปเกิดใหม่บ้างจากการกระทําที่เราไม่ได้ประกอบมรรค8อาสวะก็สร้างมาจุดที่มีมรรค8ดีตรงนั้นก็ป้องกันได้ถ้าเป็นลักษณะที่มีการเบียดเบียนกันมากการเบียดเบียนเป็นไปกว้างขวางการกระทำแบบนี้จิตก็จะไปอยู่ในสภาวะที่เป็นเหมือนอยู่กับสัตว์นรกมีการเบียดเบียนมีความกลัวหรือถ้าลักษณะที่สัตว์มีกำลังมากกว่าเบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่ามีความสุขบ้างอะไรบ้างนั่นก็สัตว์เดรัจฉานหรือถ้าเป็นลักษณะที่มีความกลัวมีความอดอยากสุขก็มีนะนั่นก็เป็นเปรตหรือถ้าสุขและทุกข์พอๆกันนั่นก็เป็นมนุษย์หรือถ้าสุขมากกว่าทุกข์ดีมากกว่าชั่วกุศลกรรมมากกว่าอกุศลนั่นก็เทวโลกไงลักษณะการปรุงแต่งที่ประกอบด้วยเจตนาอันเป็นผลของกิเลสที่ยังประกอบไว้เนี่ยมันจึงให้ผลเป็นประมาณต่างๆแบบนี้ตามอานิสงส์หรือตามลักษณะการกระทำที่เราทำลงไปเป็นจึงบอกว่ากรรมในยุติธรรมเสมอถูกปะล่ะแต่จริงๆมันไม่ถูกหรอกเพราะการให้ผลเป็นไปประมาณต่างๆมันประกอบกันหลายชั้นหลายอย่างถูกใจคนนี้อาจจะไม่ถูกใจคนนั้นเสมอภาคนี่คือมันไปตามระบบระเบียบของเขาไม่ไว้หน้าใครถ้าลักษณะทางที่ประกอบด้วยอกุศลมากก็คือมีกิเลสมากลักษณะการให้ผลก็มีทุกข์มากทุกข์ที่จะมากมากก็เป็นลักษณะของนรกอย่างที่ว่าถ้าเป็นลักษณะกุศลก็มาบทคือทางที่จะทำความดีความดีมันก็มาตามทางมรรคแปดเลยส่วนที่มันกำจัดอาสวะกิเลสออกไปก็มีส่วนที่ยังไม่ได้สมาธิยังไม่เต็มที่สติยังไม่เต็มร้อยมันจะให้ผลเป็นสุขมากกว่าเป็นทุกข์มันก็จะออกมาในลักษณะที่เป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างอย่างนั้นก็แฝงๆดีแล้วก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยประมาณต่างๆที่ผสมตามแต่กิเลสที่มีตรงนั้นมากน้อยไม่เท่ากันนี่คือประมาณต่างๆแห่งกรรมถัดมาประการที่4นั่นคือผลซึ่งมาจากคำว่าวิบากคือผลที่มันสุกออกมาแล้วไม่ใช่ดอกไม่ใช่ดิบๆนะแต่สุกออกมาเป็นผลแห่งกรรมแล้วก็จะสุกออกมาทันทีก็มีเป็นวิบากที่จะให้ผลในปัจจุบันก็มีทันควันเดียวนั้นหรือในเวลาต่อมาหรือในเวลาต่อมาอีก3วาระลักษณะที่มันจะสุกเนี่ยการกระทำที่ประกอบด้วยกิเลสนั่นน่ะนะมีเจตนานั่นน่ะจะให้ผลในเวลาเดี๋ยวนั้นก็มีในเวลาต่อมาก็มีในเวลาต่อมาอีกลักษณะการสุกงอมของมันก็จะแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะว่าอย่างเช่นถ้าคุณทำกรรมชั่วกรรมเนี้ยไม่ดีมากๆเลยเป็นอกุศลกรรมบถใช่ปะด้วยกิเลสอย่างมากเลยกิเลสอย่างมากที่คุณทำลงไปเนี่ยมันก็จะได้รับทุกข์อย่างมากใช่ปะซึ่งทุกข์อย่างมากที่จะต้องได้รับเนี่ยมันไม่มีในโลกมนุษย์ก็ต้องรอให้ผลตายไปแล้วค่อยไปตกนรกทุกที่แบบว่าไฟบรรลัยกันอย่างเงี้ยมันไม่มีในโลกมนุษย์ต้องไปตกนรกก่อนถึงจะเจอเดี๋ยวรอ
หรือถ้ามันหนักมากๆเลยนะตัวก็จะเรียกว่าธรณีสูบเลยแหวกพื้นดินออกคนตกลงไปไฟล้วงขึ้นมาอ้าวไรตกนรกไปเลยเพราะมันต้องให้ได้ผลทันควันหรือมาให้ผลก่อนซึ่งลักษณะกรรม16อย่างนี้ข้าพเจ้าจะนำมาพูดในเอพิโซดต่อไปหรือว่าบางทีเราทำความดีเช่นนั่งสมาธิอย่างเป็นต้นคุณทำมรรคแปดให้เจริญละแต่ว่ากิเลสยังไม่หมดใช่ไหมด้วยสมาธิที่เรามีลักษณะกิเลสที่มันลดลงไปลดลงไปเป็นความดีไม่คิดปองร่างไม่คิดพยาบาทลักษณะการทำความดีที่ทำลงไปก็คือเป็นอาราคะอาโทสะอาโมหะเนี่ยมันจะให้ผลเป็นสิ่งดีมันก็จะต้องได้รับถ้ารับได้รับเดี๋ยวนี้ก็มีจิตใจสงบเย็นไอ้ลักษณะที่ว่าโอ้ต้องไปอยู่วิมานสวรรค์มนุษย์มันไม่มีก็ต้องไปรอต่อไปผลที่ให้เวลาต่อไปไปเกิดในภพภูมินั้นๆตามแต่ที่กระทำก็มีที่จะเกิดเดี๋ยวนี้มันก็ทุกข์ใจร้อนใจก่อนถ้าเป็นอกุศลมันก็จะมีความชุ่มเย็นใจสบายถ้าเป็นกุศลผลวิบากระยะการให้ผลจึงมี3อย่างอย่างนี้และในประการถัดมาคือความดับไม่เหลือแห่งกรรมนั่นคือความดับไม่เหลือแห่งผัสสะข้อนี้หมายความว่าไม่ใช่ว่าไม่มีผัสสะมากระทบนะท่านผู้ฟังผัสสะมากระทบแล้วมันเข้าถึงจิตไม่ได้ต่างหากนั่นคือไม่มีผัสสะหมายถึงไงก็ต้องเอาข้อสุดท้ายมาประกอบกันด้วยคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมนั่นคือองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินี่คือองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างที่จะทำให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมหมายถึงทั้งความดับไม่เหลือแห่งผัสสะและความดับไม่เหลือแห่งเจตนาเจตนานะทุกฝั่งเจตนาหมายถึงตัวจิตของเรานี่แหละที่มันยังมีราคะมีอาสวะสะสมอยู่ถ้าเราปฏิบัติตามมรรคแปดถูกป่ะเราบอกว่าเต็มที่เลยนะสุกงอมแล้วเนี่ยลักษณะที่สมาธิแวดล้อมจิตอยู่ปัญญามาประกอบไว้ในลักษณะที่อาสวะจะตั้งอยู่ไม่ได้ท่านใจบทเปลี่ยนชนะนี้ทุกฝังว่าเพราะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้อาสวะที่ประกอบกันแล้วมันตั้งอยู่ไม่ได้ด้วยสมถวิปัสสนาที่เราทำไว้ผัสสะมากระทบนี่มันไม่มีกรรมนาเพราะอะไรนะเพราะมันหาอาสวะไม่ได้ไงพออาสวะไม่มีผัสสะมากระทบวบหายวบวบบึ๊ดดับเลยดับคือนิโรธผัสสะกระทบไม่ได้เพราะไม่มีอะไรให้กระทบทำไมนะอาสวะหายเพราะอะไรสมถวิปัสสนาครับเอาสมถวิปัสสนามันคืออะไรศีลสมาธิปัญญาปัญญาศีลสมาธิก็สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินี่ไงองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างครบละในที่นี้หมายความว่าไงคือถ้าท่านผู้ฟังจำ6อย่างนี้อะไรไม่ได้เลยนะเอาแค่3อย่างพอก็ได้1เจตนานี่คือกรรมไม่ใช่ว่าเจตนาในทางทั่วไปนั่นแยกเอาไว้แต่ในที่นี้เราหมายถึงจิตที่ประกอบด้วยยังมีราคะโทสะโมหะทั้งหมดเลยนั่นนะทำอะไรที่เราบอกไม่เจตนาไม่เจตนาแล้วมันเป็นเจตนาเจตนาแรกกับเจตนาหลังเหมือนกันนะเจตนาแรกนี่คือทางกฎหมายทั่วไปเจตนาหลังนี่เราหมายถึงกรรมเป็นกรรมแล้วเป็นการปรุงแต่งแล้วทางกายทางวาจาอะไรเฉยเฉยชิวชิวที่ว่าไม่ได้เจตนานั่นแหละเหมือนเจตนาแล้ว2เราจะไม่ให้เกิดกรรมได้จิตเราตรงนั้นต้องประกอบด้วยมรรคแปดองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างป้องกันจิตของเราเอาไว้ก็จะเป็นอาราคะอาโทสะอาโมหะมีภาษามากระทบแล้วคุณประกอบด้วยมรรค8นั่นน่ะอาสวะหลุดไปหลุดไปกรรมเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้กรรมเกิดไม่ได้หมายถึงไงสิ้นกรรมไปสิ้นกรรมไปสิ้นอาสวะไปสิ้นอาสวะไปราคะโทสะโมหะสิ้นไปสิ้นไป
เป็นการปรุงแต่งที่ทำให้การปรุงแต่งระงับเป็นสังขารที่ทำให้สังขารระงับเป็นเจตนาการตั้งมรรคแปดไว้เนี่ยเป็นเจตนานี่แหละเป็นเจตนาที่ทำให้เจตนาระงับเป็นกรรมที่ทำให้ถึงความสิ้นกรรมไงเพราะฉะนั้นพอเรามีมรรคแปดแล้วมีภาษามันกระทบเลยยินดีเลยยิ่งขูดออกเลยยิ่งลอกออกเลยแต่นะถ้าไม่มีมรรคแปดใช่ป่ะมีอะไรมากระทบยิ่งพอกพูนเลยยิ่งพอกพูนเลยมันก็จะให้ผลตะปอกพูนสิ่งที่เป็นสุขมันก็จะให้ผลเป็นเทวดามนุษย์คือประกอบด้วยกุศลมีอกุศลอยู่แต่น้อยหน่อยหรือถ้ามีอกุศลมากหน่อยกุศลน้อยหน่อยก็สัตว์นรกสมมติเดรัจฉานหรือเปรตทีนี้ไอ้จังหวะที่เราจะให้ประกอบด้วยกุศลแล้วให้มันหมดเลยเนี่ยก็ต้องมาทางกุศลไงมาทางกุศลเพราะว่ามรรคแปดมันก็ประกอบด้วยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะมันเป็นองค์แห่งกุศลก็มาบทอยู่แล้วแล้วก็ใส่ปัญญาเข้าไปด้วยนะใส่สติใส่สมาธิเข้าไปด้วยอย่าแต่ว่าให้ทานอย่าแต่ว่ารักษาศีลสมาธิปัญญาใส่ประกอบเข้าไปเออมันสิ้นกรรมได้นะระวังนะนี่คือประการที่2และสรุปจบในประการที่3ที่พูดถึงนั่นก็คือว่าผัสสะนี่สำคัญผัสสะเป็นเหตุเกิดก็ได้เป็นเหตุดับก็ได้มรรค8จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยผัสสะเหมือนกันไงมรรค8จะทำงานได้ผลดีในการให้เกิดอราคะอโทสะอโมหะผัสสะก็ต้องมากระตุ้นมีผัสสะคือเหมือนคนกดปุ่มเรานะกดปุ่มที่ปกติเราจะโกรธใช่ปะแต่ว่าด้วยมรรค8เราไม่โกรธเรามีสัมมาสังกัปปะเรามีสติเราพูดดีเรามีสัมมาวาจาโทสะที่ปุ่มนั้นที่มันเคยเป็นโทสะเนี่ยมันจะกลายเป็นอโทสะทีนี้มันจะหลุดออกทันทีหนาๆหลุดออกไปก่อนหลุดออกไปก่อนเหลือบางๆเหลือละเอียดละเอียดเนี่ยมันแก้ไม่ยากเพราะฉะนั้นสำคัญ3เรื่องนี้จำไม่ได้ท่านผู้ฟังจำไม่ได้ในวันนี้ว่าด้วยเรื่องของกรรมนำนัยยะของนิพเพธิกสูตรมาอธิบายท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อสงสัยใดๆทรงเขียนถามกันมาได้ตามที่อยู่ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณในช่วงของใต้ร่มบริบทที่จะเป็นการนำหัวข้อธรรมะเหล่านี้มาอธิบายได้ในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในระบบพอดแคสต์เซิร์ชจากคำว่าปัญญาภาวนาหรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ท่านผู้ฟัง YouTube Channel เราก็มีเว็บไซต์ก็คือที่